สวัสดีค่ะซายนะคะเป็น PR Director ค่ะอยู่ Digital PR Agency ค่ะวันๆก็หมดไปกับการประชุมทั้งวันนะคะก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะต้องหอบของหอบคอมอะไรกลับมาทำงานที่บ้านนะคะห้องนี้เลยค่ะก็เป็นห้องที่ซายใช้เวลากับมันอยู่มากที่สุดเลยก็คือห้องทำงานก็พยายามที่จะออกแบบให้ดูรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะคะถ้าเกิดทุกคนได้ลองดูมุมรอบๆของห้องนี้นะคะก็อีกอย่างนึงค่ะถ้าคิดงานไม่ออกก็หันไปมองในสวนบ้างทำงานมาบ้างมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ดีแล้วก็งานที่ออกมาก็เสร็จเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะซายให้ความสำคัญการออกแบบบ้านที่ทั้งข้างในและข้างนอกให้รู้สึกผ่อนคลายซายก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปดูกันค่ะว่ามุมผ่อนคลายของซายเนี่ยมีที่ไหนกันบ้างตามไปดูเลยค่ะและนี่ค่ะก็เป็นอีกมุมพักผ่อนหนึ่งของซายนะคะก็คือเป็นห้องนั่งเล่นเองค่ะก็เอาไว้ดูทีวีกับคนในครอบครัวนะคะก็พยายามตกแต่งให้มันดูโปร่งโล่งสบายจริงๆแล้วก็มีของสะสมเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ก็ยังมีอีกมุมนึงนะคะที่สุดโปรดมากกว่านี้ค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูกันเราไปดูกันเลยค่ะและนี่แหละค่ะคือมุมสุดโปรดของซายเลยนะคะที่มีทั้งแสงแดดมีทั้งธรรมชาติอยากให้ทุกคนค่ะลองหมุนดูรอบๆนะคะจะเห็นเลยว่าก็ได้มาชาร์จแบตได้ชาร์จพลังกันจริงๆนอกจากนี้นะคะโครงการอาริยาก็จะเป็นโครงการที่รู้สึกว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตของซายจริงๆนอกจากนี้แล้วค่ะซายก็ยังมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่ซื้อไว้ให้คุณแม่ก็ถึงแม้ว่าความชอบหรือสไตล์ที่แตกต่างกันไปอะค่ะแต่ก็สามารถที่จะอยู่โซนใกล้เคียงกันได้ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนนะคะอย่าลืมแวะมาชมโครงการบ้านอาริยาที่โซนบางนากันนะคะ